ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุในทวิตเตอร์นะคะบอกว่ามกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบียทรงปฏิเสธว่ารัฐบาลซาอุไม่รู้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายจาวมาลคาคอกสกี้นักข่าวชาวซาอุนะคะที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่วันที่2ตุลาคมหลังเข้าไปในอาคารสถานกงสุลซาอุที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าพระองค์มีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่น่าจะได้คำตอบเร็วนี้หลังจากนั้นทรัมป์ก็ไปให้สัมภาษณ์นะคะกับช่อง Fox ค่ะเมื่อวานนี้ถึงการที่มกุฎราชกุมารออกมาปฏิเสธโดยระบุนะคะว่าคงจะเป็นเรื่องที่แย่มากถ้าเกิดว่าซาอุดิอาระเบียรู้เห็นเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าซาอุดิอาระเบียไม่รู้เรื่องก็อาจจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นจริงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางตุรกีก็เปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะว่าพวกเขานั้นเชื่อว่านายคาคอกสกี้ถูกสังหารไปแล้วหลังจากที่ได้เข้าไปตรวจสอบในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียทำให้พบหลักฐานเพิ่มขึ้นนะคะว่านายคาคอกสกี้นั้นถูกสังหารจริงตามที่หลายฝ่ายมีการคาดการเอาไว้แต่ว่าศพนั้นอาจจะถูกเคลื่อนย้ายออกไปขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ในไมค์ปอมเปโอค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียไปหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาความสัมพันธ์จากกรณีการหายตัวไปนี้นะคะแล้วก็นายปอมเปโอก็เข้าเฝ้ากษัตริย์ซาลมานและมกุฎราชกุมารด้วยนักข่าวรายนี้เนี่ยเป็นนักข่าวสัญชาติอเมริกันค่ะมีการเขียนคอลัมน์ให้กับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมักจะเขียนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลซาอุดิอาระเบียอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศได้แล้วอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ซาอุดิอาระเบียตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากชาติพันธมิตรค่ะที่ต้องการจะทราบความจริงในเรื่องนี้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวแม้แต่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียเองก็ยืนกรานมาโดยตลอดว่าไม่มีส่วนรู้เห็นตามที่หลายฝ่ายนั้นมีการกล่าวหากันค่ะ